ค่ะดีมากเออดีมากเลยไม่ได้ตังค์ที่สื่อแล้วอ่ะมาเลยกินข้าวมันไปไหมคะมาที่สื่อเข้ามาหมดไหมไม่หมดหมดไหมคะเดี๋ยวโทษนะคะต้นหอมยืนกลางเลยเหรอคะได้พื้นที่สื่อพื้นที่สื่อเลยวันนี้อยากถามใครก็เดี๋ยวเดินเข้ามาเออโอเคเอาเลยเร็วมั้ยมีงานต่อมีงานต่อวิ่งงานต่อด้วยพี่สี่พี่โอ๊ตพี่สี่พี่โอ๊ตจ๋าจ๋าให้รับโอ๊ตของ LOL ไทยแลนด์ค่ะยังไงบ้างรู้สึกรายการนี้โอ้สนุกมากครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นรายการที่บ้านเราไม่เคยมีคือเราเคยดูเรียลิตี้แบบหลายรูปแบบมันจะเป็นเรื่องการร้องเพลงเรื่องการอยู่รวมกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นรายการเรียลิตี้ที่เกี่ยวกับเสียงหัวเราะแต่ว่ามันเป็นเสียงหัวเราะอีกแบบนึงคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างเสียงหัวเราะแต่ตัวเองห้ามหัวเราะมันก็เลยทำให้เกิดเนี่ยเคมีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในรายการจนเป็น LOL Thailand ครับโอ้ดีมากพูดดีเหรอเนี่ยสปอยไหมเนี่ยสปอยไหมเนี่ยพูดดีเลยไม่ผมว่าก็เหมือนโอ๊ตนะฮะอย่างที่โอ๊ตพูดมันก็เป็นประมาณนั้นเลยว่าผมว่าสิ่งที่คนดูไม่เคยเห็นคือเบื้องหลังการทำงานของนักเอนเตอร์เทนเนอร์จากพวกเขาเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคุณนั่นแหละครับเขาก็ขี้ขำพี่หอมก็ขี้หลุดขำพี่ขี้ขำงั้นเราจะไม่มีทางได้เห็นภาพเหล่านี้ในสตรีมมิ่งไหนหรือว่าในฟรีทีวีไหนๆเลยนอกจากอันนี้เลยเพราะมันเหมือนเป็น behind the scene จริงๆว่าเอ้าจริงๆแล้วพี่เป๊กกี้อ่ะก็ขำง่ายเหมือนกันนี่หว่าจริงๆคิวเทก็ขำพี่หอมก็ขำเหมือนกันเพราะงั้นเวลาคุณจะเห็นยากมากที่คุณจะมีโอกาสได้เห็นภาพเขาแบบกันอย่างเงี้ยแล้วผมว่าสำหรับผมเองขนาดเราเป็นคนในวงการบันเทิงอ่ะผมก็โอ๊ตยังขำเลยอ่ะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่ใหม่มากแล้วก็พลาดไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยสองคนก็จบเลยทำมาที่ร้อนอันเนี้ยอันนี้เหมือนกันได้กระแหน่งไงก็ใช่ใช่เฮ้ยสปอยไหมเนี่ยอาจจะเป็นพี่แต่ละคนเนาะเฮ้ยพุ่นที่สื่ออยากมาพุ่นที่สื่อเชิญพูดดีว่ะยังบาโฮสเป็นยังไงครับบาโฮสตอนนี้ห้าสาขาแล้วแต่คนบอกว่าหาว่ารวมตัวแบบตัวแม่มาในรายการนี้เรามารู้กันตอนที่เข้าบ้านค่ะมันเป็นเรียลิตี้จริงๆทั้งหมดคือไม่มีเซตนะคะเจอกันวันนั้นจริงๆแล้วก็ตลอดระยะเวลาก่อนเข้าบ้านไม่มีใครรู้พยายามสืบแล้วแต่ว่ามันถูกบล็อกด้วยสัญญาที่ทรายเอาไว้โดนปรับเท่าไหร่1ล้านบาทแต่ประเด็นคือสัญญาเป็นภาษาอังกฤษก็เลยละไว้บอกว่าอยากให้เข้าไปดูคือมันจะมีเขาจะบอกเทคนิคอย่างนึงว่าเวลาเข้าบ้านถ้าไม่อยากหัวเราะให้ทำอะไรก็ได้ที่คนไม่รู้ว่าเรากำลังหัวเราะเราก็จะเห็นดาราในนั้นแบบเหมือนสตาร์ทเครื่องยนต์ตลอดเวลาว่าโอ้โหอยู่เงี้ยตลอดเพื่อที่เราจะกั้นขำทุกคนที่มานะคะเซเลบริตี้ทั้งหมดบ้าความสำเร็จไม่มีใครยอมใครหอมบอกเลยค่ะว่าทุกคนสู้กันแบบจนตัวตายค่ะและหอมก็มี5สาขาแล้วค่ะเฮ้ยเอาจริงเขายังไม่ถามเลยรายการพวกซีซั่นแรกมี5สาขาเลยล่ะไปต่อตอนนี้มาตอนนี้เรื่องอะไรคะสู้ยังไงบ้างอะไรนะอะไรนะสู้ยังไงบ้างทุกคนจะมีมุกของตัวเองมุกก็จะแบบว่าเอ้ยคือเอาอย่างนี้ทุกคนมาเพื่อคิวกันแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันคิวทั้งหมดไม่ได้เลือกคิวก็แล้วกันว่าเราจะคิวใครใครมันตายเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีที่มึงคิวตัวเองไหมมีแต่มึงคิวกูค่ะอยากให้ไปติดตามดูพิธีกรก็ใช่ย่อยค่ะมีกี่สาขาแล้วเนี่ยมี5สาขาไปขอโทษพี่เป๊กไปบ้างคุณคะมีกี่สาขาไม่ใช่ดิฉันไม่ค่อยมีสาขาค่ะดิฉันมีสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยอย่างเดียวรายการนี้มันรายการนี้คุณบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้นะคะต้องดูเราอยู่ในนั้นเราพยายามกั้นขันจะออกแนวเครียดด้วยซ้ำแต่บอกได้เลยว่าคนที่ดูเราคุณจะเห็นว่าเรากั้นแล้วมันก็จะยิ่งสนุกบอกได้เลยว่ารายการนี้เป็นรายการที่ไม่ควรเพลิดเฮ้ยเป็นรายการที่ไม่ควรแพร่เฮ้ยเป็นรายการที่ไม่ควรเพลิดเฮ้ยเป็นรายการที่ไม่ควรพลาดเฮ้ยถูกแล้วแล้วมีกี่สาขาคะ8เฮ้ยได้แอบถามเยอะเลยเนี่ยทันทุกคนไหมทันทุกคนบ้างไหมมันยากนิดนึงค่ะเหมือนกับว่าพอเรามาเจอกันก็รู้ว่าอ้าวทำไมฉันมาเจอกับตลกกลุ่มนี้กับคนพวกนี้ที่เรารู้สึกไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ใช่ไหมไม่เพราะหนูมันนางแบบไงหนูไม่ใช่เป็นนางแบบเรามีกี่สาขาไม่ใช่มันนางแบบมีสาขาทำไมก็ได้มาอยู่กันแล้วสัวเขาอะอยาก
ากหาความสนุกสนานในหลายๆรูปแบบรู้สึกว่าเขาก็อยากหาความสนุกสนานในหลายๆรูปแบบคือบางคนอาจจะขำแบบเวแบบเล่นใหญ่บางคนอาจจะขำเวแบบตลกแบบมุกเตรียมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดีใจมากค่ะที่มาที่นี่ค่ะเลิศยัลเลิศแล้วขั้นเดินขั้นบัวขั้นซ่าจะเป็นมาบอกเป็นนางแบบก็ถอมเดินเทพไปเชียงใหม่ยังมาคุยอะไรก็ตกล้ออยู่ไปเขาไม่เคยหลบต้องรับมือก็มีอยู่5สาขาไปแล้วยังผู้คนเหล่านี้ยังไงบ้างของเราโอ้โหมันหลากหลายวิธีขำบางคนก็เป็นแบบมุกฝรั่งมุกคลาสสิกมุกแบบคาดเดาไม่ได้มุกแบบนี่มึงเล่นมุกเหรออะไรเงี้ยไอ้บางทีมาฝืดๆอ่ะก็หนักเหมือนกันนะเราจะขำที่มันฝืดนี่แหละตายเป็นตายมุกฝืดก็มีโอ้โหนี่มึงคือชีวิตมึงสิ้นไร้ไม่ต่อขนาดเล่นมุกนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเออมันก็จะมีหลากหลายมุกที่เราต้องต้านทานมีคนน่ากลัวไหมพี่อู้เยอะเยอะอ่ะไอ้นี่ชดานี่ก็น่ากลัวเห็นไหมถ้าเราเพลินๆอยู่แล้วเราหันไปสบตามันเนี่ยมันอาจจะขำได้เรียกว่าอะไรนางแบบไทยชูรสคุยกับเขาไหมเอามานี่มานี่นี่แหละค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะโทษนะคะแคบมากเขาว่าเราเป็นตัวช่วยแบกทางให้ข้าสาขาค่ะแล้วห้องน้ำเหม็นอับด้วยค่ะเขาว่าเราน่ากลัวสุดในรายการนี้ปองอะไรนะคะเขาว่าเราน่ากลัวสุดในรายการนี้จริงหรือเปล่าก็ดูหน้าด้วยค่ะเหมือนนางยักษ์ในนาง12ค่ะแต่ว่าหนูก็คือเตรียมพร้อมเลยเพราะว่า LOL เนี่ยเขาทำที่ไทยแลนด์แต่ก่อนทำไทยแลนด์อ่ะเขาทำมาหลายประเทศมากนี่แหละคือแสงที่เราจะได้โกอินเตอร์เข้าใจไหมหน้าเราจะไปอยู่ที่อินเดียอยู่ญี่ปุ่นอยู่อะไรต่อลายเพราะฉะนั้นสมัครเลยแล้วก็ดูแล้วจะได้ฟีลว่าคืออยากจะรู้แค่นอกจากฟีดแบคของคนไทยอยากจะรู้ด้วยว่าเขาเก็ตแบบมุกบ้าบอของคิวเทไหมที่บ้าพลังสไตล์นางแบบเขาจะเก็ตไหมหรือสไตล์มุกล็อกอะไรเงี้ยเขาจะมีไหมแต่ที่หน้าล็อกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเตรียมตัวมาดีทีบจากเตรียมตัวไว้เยอะมากค่ะใครต่อคะเชิญค่ะหน้าโกอินเตอร์แล้วปกติหน้าอยู่แต่คลินิกตลอดเลยไปพี่ตั้มไปว่าพี่พูดดีอย่าไม่พูดเลยแล้วมือคนพวกนี้ยากลำบากยังไงบ้างโอ้โหตัวนี้ผมพยายามเข้ามุมอย่างเดียวเลยพี่คือหลุดผมต้องพยายามเข้ามุมและพยายามอยู่กับตัวเองหาซอกแคบๆอยู่ในบ้านซอกไหนที่มันไม่เห็นใครอ่ะแล้วในบ้านเนี่ยนอกจากห้ามยิ้มก็ห้ามหัวเราะมันห้ามหลับตาด้วยครับพี่ห้ามหลับต้องเราต้องโฟกัสงั้นนั่งหลับตาทั้งวันก็รอดถูกป่ะทีเนี้ยเวลาเราลืมตาทุกคนปี่เข้ามาหาผมอ่ะพี่เผือกเนี่ยไร้กาดมากนะพี่เผือกพี่ตั๊กพี่บอลแล้ว3หน้าลุมเนี้ยทรมานมากพี่แต่เชื่อสิว่าการทรมานของผมครั้งนี้ผมเชื่อว่าคุ้มเพราะมันคือความสุขของคนดูจริงจริงไหมที่เขาบอกว่าทีมงานบอกว่าตอนมีโชว์อ่ะมันมีโชว์อยู่บนเวทีจริงแต่มึงไม่ได้มองโชว์ลุงมองมากข้างหลังนี่จริงไหมจริงไหมนี่จริงไหมไม่จริงไม่จริงคือตอนแต่ตอนโชว์ท้อจริงๆไม่อยากพูดท้อจริงเหมือนเตรียมมาดอกแรกอ่ะฮาแน่ว่าดีเลยฮาแน่ปล่อยไปไม่ฮาเงียบในใจนึกแล้วไม่อยากเล่นแล้วดอกสองอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวมากคือมันกลายเป็นทุกอย่างนอยไปหมดแต่เพื่อความสุขคนดูคนดูอ่ะฮาแน่นอนแต่พวกเราอ่ะนอยใช่พวกเราอ่ะนอยครับผมพี่เทบ้างตลกเกาหลีตลกรุ่นพี่แบบโอ้โหเขาแน่นๆกันทั้งนั้นเขาเรารอดไหมโอ้จริงๆตอนอันนี้ตาขาวหรอครับเขาเป็นตัวนี้กำลัง2ครับผมสองสาขาล้างไก่อยู่จริงกดดันมากครับเพราะว่าผมรู้จักทุกคนเลยในนี้เพราะจริงๆผมก็ได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นระดับท็อปๆทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบครั้งแรกที่เข้าไปก็เจอใครนะเอาบอกไม่ได้จริงๆก็บอกเกือบครบแล้วนะมันได้เลยก็จริงๆกดดันครับแต่ว่าก็เอาที่สุดอ่ะผมคิดว่าวันนั้นแบบว่าเวลา1นาทีอ่ะเหมือนเป็น1ชั่วโมงเลยนะคือรายการเนี่ยซื่อสัตย์มากครับ6ชั่วโมงคือยาวๆครับผมกล้องที่แบบว่าจับอยู่ก็50กว่าตัวใช่แล้วก็กล้องก็จะอัด full time เลยครับตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าแค่นิดหน่อยก็โดนหมดครับผมก็เลยเป็นรายการที่แบบเรียลมากสนุกมากคาดเดาไม่ได้จริงๆครับดีดีพรุ่งนี้จะได้ดูครับตัวแทนรายการยอดพี่ติ๊กจำอะไรไม่ได้เหมือนกันสี่กรกฎาคมยอดไปขึ้นมาดูกันสี่ก็เนี่ยแหละฮะฟังไอ้เหี้ยอะไรนะ
ก็ติดตามมาได้นะไม่ต้องเพิ่มก็ติดตามมาได้นะครับสำหรับ EP แรกนะครับที่ Prime Video Prime Video เท่านั้นครับ Streaming นะครับจะ1อาทิตย์จะมี2 EP ด้วยกันถูกต้องครับวันแรกครับวันที่4กรกฎาคมนะครับติดตามมาด้วยบอกเลยความสนุกครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับครับแล้วก็ต้องภูมิใจแล้วก็ฝากกำนันพ่อกำนันมีอะไรจะพูดแล้วฝากไว้ด้วยครับคาริคาริครับก็รีบไปนะก่อนตำรวจจะลงนะครับไม่ตำรวจลงตำรวจลงไปแล้วตะเคียแล้วฮะไม่มีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตำรวจลงตะวันแล้วเคียตะเคียแล้วขออินเสิร์ตรวมค่ะทุกคนมาได้อีกครับกินอะไรครับมาครับมาเอาแล้วแต่เกี๊ยวโดนสายอีกชี้แล้วนะต้องรีบต่อนะครับ